จะเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดก็คงไม่ผิดนักสำหรับมาร์ตินบิสการ่าอดีตประธานาธิบดีเปรูผู้อื้อฉาวจากการแอบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ของซิโนฟาร์มจนถูกรัฐสภาสั่งแบนเป็นเวลา10ปีล่าสุดอดีตประธานาธิบดีวัย58ปีคนนี้ยอมรับว่าเขาและภรรยาซึ่งฉีดวัคซีนแล้วกำลังป่วยด้วยโรคโควิด-19โดยครอบครัวได้ทำการกักตัวและขอให้ประชาชนอย่ากาดตกทั้งนี้มาร์ตินถูกพบว่าได้รับวัคซีนรุ่นทดสอบพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐก่อนแจกสู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเขาอ้างว่าที่ได้ฉีดพร้อมภรรยาเมื่อเดือนตุลาคม2563เพราะเป็นอาสาสมัครทดลองวัคซีนซิโนฟาร์มแต่ต่อมาทางมหาวิทยาลัยคาเยตาโนเฮเรเดียที่ทำการทดลองได้ระบุสวนว่าไม่เป็นความจริงนั่นจึงทำให้รัฐสภามีมติเอกฉันท์เมื่อ17เมษายน2564ตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา10ปีส่วนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดนตัดสิทธิ์8ปีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดนตัดสิทธิ์1ปีขณะที่มีรายงานอ้างว่ามาร์ตินถูกสังคมตำหนิอย่างหนักกับการชะล่าใจด้วยการไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่เว้นระยะห่างออกเดินหาเสียงเลือกตั้งทั้งที่เปรูยังมีการระบาดของโรคโควิด-19จนในที่สุดอดีตประธานาธิบดีผู้ชนะการเลือกตั้งก็ติดเชื้อไวรัสซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้คนบางส่วนกังขากับประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีนโดยมีรายงานว่าเปรูได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มราว38ล้านโดสเริ่มฉีดเมื่อ9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เปรูฉีดวัคซีนแล้ว 1,447,711 โดสมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 577,450 คนจากประชากรราว 32.6 ล้านแสนคนซึ่งในจำนวนนี้มีวัคซีนทั้งของซิโนฟาร์มและไฟเซอร์ไบออนเทคด้วยโดยมีรายงานว่าสถาบันยาชีววัตถุปักกิ่งเคยระบุว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ราว 79% ส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสในเปรูมียอดรวม 1,761,575 คนรักษาหาย 1,688,091 คนและเสียชีวิต 59,724 รายโดยผู้ติดเชื้อรายวันมีเพิ่มสูงขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์บราซิลซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิม